มาถึงขั้นตอนนี้เราจะได้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์พร้อมขายสินค้าได้ทันทีกันแล้วนะคะต่อจากนี้ไปผู้สอนจะสมมุติเหตุการณ์ว่ามีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาในร้านเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการสั่งซื้อจากลูกค้าจากคำสั่งซื้อที่แจ้งเตือนเข้ามาในเว็บไซต์จนกระทั่งดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าโดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้เมื่อเจ้าของร้านลงชื่อเข้าใช้จะมีระบบแจ้งเตือนมาในระบบที่รูปลูกกระดิ่งมุมบนด้านขวาและแจ้งเตือนมาทางอีเมลคลิกที่รายการแจ้งเตือนเพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อเลื่อนสกอร์บาร์เพื่อดูรายละเอียดการสั่งซื้อหรือเลือกเมนูสั่งซื้อจะปรากฏเมนูย่อยคลิกที่รายการสั่งซื้อจะเห็นว่าสถานะของรายการสั่งซื้อที่เข้ามาใหม่จะมีสถานะเป็นรอการชำระเงินโดยทั่วไปลูกค้าจะไปจัดการชำระเงินตามช่องทางที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์แล้วแจ้งการชำระเงินเข้ามาในเว็บไซต์ทางด้านลูกค้าสามารถแจ้งชำระเงินได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยคลิกที่แจ้งการชำระเงินแล้วกรอกรายละเอียดการโอนเงินตามแบบฟอร์มโดยแนบหลักฐานการชำระเงินเพื่อให้เจ้าของร้านได้ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินได้ง่ายขึ้นกรณีที่ลูกค้าไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้แจ้งผ่านทางเว็บไซต์สามารถแจ้งผ่านทางช่องทางอื่นเช่น Facebook Line หรือช่องทางใดๆที่เจ้าของร้านเปิดช่องทางให้ติดต่อตัวอย่างบทเรียนนี้ผู้สอนจะสมมุติข้อมูลว่าลูกค้าได้แจ้งการชำระเงินแล้วผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่เว็บไซต์กรณีนี้เจ้าของร้านสามารถทำรายการชำระเงินแทนลูกค้าโดยคลิกที่ชำระเงินแทนเพื่อให้สถานะการชำระเงินเปลี่ยนเป็นการชำระเงินแล้วและจะได้ดำเนินการจัดการขนส่งต่อไปการชำระเงินแทนสามารถทำได้อีกวิธีคือคลิกที่เมนูชำระเงินเมนูย่อยชำระเงินแทนหรือปุ่มแจ้งชำระเงินแทนคลิกที่ผู้แจ้งยอดเงินไม่ใช่สมาชิกคลิกเลือกรายการสั่งซื้อโดยคลิกให้มีเครื่องหมายกาถูกและกรอกรายละเอียดการชำระเงินเมื่อกรอกรายละเอียดการชำระเงินเสร็จคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าข้อความตรวจสอบแล้วมีการชำระเงินจริงแล้วจึงคลิกที่บันทึกรายละเอียดการชำระเงินจะเปลี่ยนสถานะเป็นยอมรับและสถานะรายการสั่งซื้อจะเปลี่ยนเป็นรอจัดส่งคลิกที่จัดส่งและคลิกที่เมนูย่อยรอการจัดส่งระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่มีสถานะรอการจัดส่งคลิกที่ใส่รหัสก่อนส่งยืนยันการจัดส่งสินค้าโดยกำหนดค่าเริ่มต้นผู้ให้บริการเป็นบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่แต่หากเจ้าของร้านใช้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นสามารถคลิกที่เพิ่มเติมคลิกเลือกผู้ให้บริการจัดส่งกรอกเลขพัสดุและรายละเอียดอื่นๆที่ต้องการแล้วคลิกที่บันทึกสถานะการจัดส่งจะเปลี่ยนเป็นส่งสินค้าแล้วนอกจากนี้การจัดการหลังร้านยังมีการจัดการอื่นๆอีกหลายฟังก์ชันการใช้งานเช่นการจัดการรายการข้อความติดต่อที่ลูกค้าทักทายหรือสอบถามเข้ามาการจัดการรายการลูกค้าหรือสมาชิกสามารถคลิกดูรายละเอียดของลูกค้าและจัดระดับสมาชิกการจัดรายการคลังรูปภาพโดยแสดงตามโฟลเดอร์ที่เคยสร้างไว้
การเรียกดูสถิติร้านค้าที่สามารถเรียกดูสถิติภาพรวมเว็บไซต์การเข้าชมแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเนื้อหาและผลลัพธ์การตั้งค่า SEO เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลจาก Search Engine การจัดการกับข้อมูลร้านค้าที่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าการลงทะเบียนร้านค้าการตั้งค่าเป็นเมนูที่รวบรวมเมนูทั้งหมดเข้าด้วยกันจะเห็นได้ว่าภายในระบบหลังร้านจะมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายดังนั้นผู้เรียนควรจะค่อยๆศึกษาและทดลองใช้งานการทำงานของแต่ละส่วนให้เข้าใจและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนอกจากที่กล่าวไปแล้วยังมีการตั้งค่าหรือการดำเนินการเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นๆอีกมากมายทั้งยังมีฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเช่นการยกระดับการเป็นร้านค้าที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพรวดเร็วและปลอดภัยเพื่อบ่งบอกที่หน้าร้านเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ลูกค้าการติดตั้งรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ SSL เป็นต้นดังนั้นเจ้าของร้านหรือผู้ประกอบการจะต้องคอยสังเกตติดตามการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันการใช้งานของผู้ให้บริการและต้องมีการปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลาด้วยนะคะ